สวัสดีครับผู้ปกครองนะครับเป็นประจำทาง channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์วันที่10นะครับกุมภาพันธ์นะครับทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับจะเป็นเวลา 6:00 นพอดีนะครับมาเจอกันทุกวันตอนเย็นๆส่วนทาง channel YouTube ก็จะเป็นตอนเช้านะครับ 7:00 นะครับของวันเสาร์นะวันนี้วันศุกร์นะแต่ทาง channel YouTube จะเป็นของวันเสาร์นะครับผมใครเข้ามาในชั้นเรียนแล้วทักทายกันได้นะครับขอเตรียมตัวนิดนึงนะโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจซึ่งขอมาทางชั้นเรียนนะซึ่งถ้าใครได้เรียนกับผมหรือว่าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วอะไรพวกนี้แล้วจะมาอยู่ในชั้นเรียนเนี่ยจะทราบดีว่าผมจะมีแนวคิดแปลกๆนะครับซึ่งจะถามว่าแปลกไหมก็น่าจะแปลกแหละเพราะว่าผมเป็นคนที่มีมุมมองเลขศูนย์เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจากหน้านึงเป็นหลังมือไอ้มฤตยูนี่แหละที่ใครๆเขาก็กลัวกันเนี่ยนะซึ่งผมจะบอกว่าไอ้เลข0ที่อยู่ในเบอร์ในกลุ่มนี้9005เนี่ยเลข0นะที่ผมมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปเพราะว่าหลายครั้งที่ผมได้รับคำปรึกษาจากคนที่มีเลขนี้เองแล้วก็มีการแนะนำนะครับจากลูกศิษย์ลูกหาเองว่าคุณครูช่วยดูให้หน่อยนะครับว่าเลขเนี่ยมันเป็นยังไงแรกๆเนี่ยผมยอมรับว่าผมแอนตี้นะเพราะว่าไม่ว่าจะอ่านตำราไหนก็ตามเมื่อมฤตยูไปเยือนใครก็ตามมักจะเกิดแต่เรื่องเสียหายแม้กระทั่งพื้นฐานของตำราโหราศาสตร์เองนะครับก็เอียงไปทางศูนย์คือการสูญเสียการตายนะครับการแบบการดับศูนย์นะครับมีแต่เรื่องเสียหายเพศภัยต่างๆมาจากเลขศูนย์ทั้งนั้นนะครับแต่หลังจากที่ผมได้คุยได้ปรึกษาหรือว่าได้พูดคุยผมเรียกว่าแลกเปลี่ยนดีกว่าผมเป็นคนโชคดีผมถือว่าผมคนโชคดีนะที่ผมทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วผมเป็นคนค่อนข้างจะไม่ยึดติดในแนวทางของอะไรเป็นหลักจนเกินไปเรารู้สึกว่าประสบการณ์จริงของผู้ใช้เลขจริงๆหรือคนที่มีรหัสเลขนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปสู่การเขาเรียกว่าเก็บสถิติเพื่อดูว่าโอเคมันเป็นลักษณะแบบไหนเชิงไหนและเป็นแบบไหนได้บ้างถามว่าในตำราที่เราเรียนๆกันที่ผมนำมาเสนอในชั้นเรียนเนี่ยถามว่าผิดไหมผมว่าไม่ผิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราพยายามมองเป็นด้านลบก่อนไงแต่จริงๆในตำราเขาจะเสียนแทรกตลอดว่ามฤตยูเป็นอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างเป็นอะไรที่มันดูมหัศจรรย์ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีแต่เราตั้งแง่ลบไปแล้วไงมันทำให้เราลืมมองในแง่บวกของเลขมฤตยูหรือว่าเลขศูนย์นี้ครับอย่างที่ผมได้คุยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยคนมีเลขศูนย์เนี่ยมันมีหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วมันน่าสนใจที่สุดเพราะผมจะบอกในชั้นเรียนเลยศูนย์ต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจนะเป็นเลขหนึ่งที่บ่งบอกได้เลยว่าคนที่มีเลขเนี่ยถ้าเขาประสบความสำเร็จมันเกิดจากเขาเป็นคนที่อยู่เหนือทุกอย่างคนที่วางตัวได้เก่งมากทั้งคือบังคับตัวเองได้เป็นคนที่จิตบังคับจิตตัวเองได้จิตแข็งมากเป็นคนที่บังคับตัวเองได้ทุกอย่างเลยคือเหนือกรรมเป็นคนเหนือกรรมจริงๆนะครับคนเลขศูนย์เนี่ยแล้วประสบความสำเร็จนะแล้วชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยนะผมบอกตรงนี้ได้เลยว่ามันเป็นเลขที่สุดจริงๆนะครับสุดจริงๆอ่ะมาเข้าเรื่องกันอธิบายให้ฟังแบบนี้ทุกคนอาจจะดูตื่นเต้นนะแต่หลายคนก็คงจะมีข้อขัดแย้งข้อค้านอะไรอยู่ก็อันนี้ผมเข้าใจนะเพราะเมื่อก่อนผมก็เป็นผมเคยคิดจะไม่ทำเลขรีวิวเลขศูนย์เนี่ยผมรู้สึกว่าอย่าไปแตะต้องมันเลยอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มทำแล้วเราได้รับการปรึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ดูแต่ละเคสแล้วแบบโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาอ่ะโอเคมาดูกลุ่มเลขนี้กันนะครับ9005นะครับเกิดจากกลุ่มเลข3ตัวมารวมตัวกันนะครับก็คือ90นะครับ9000แล้วก็05นะซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในเลขคู่เนาะก็ตามไปดูได้นะครับ9000แล้วก็05
90 00 สลับไปสลับมาที่มันก็0550นะครับส่วนเลขกลุ่มก็จะเป็น900เลขกลุ่ม3ตัวนะครับแล้วก็005นะครับ009กับ005ก็ไปดูได้เลยผมก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาเข้าถึงเรื่องกันผมขอพูดบุคลิกภายนอกก่อนซึ่งผมก็ชอบนะเมื่อกี้ผมตอนที่ผมกำลังเตรียมตอนช่วงบ่ายๆถึงผมกำลังเตรียมรีวิวผมก็เอาเนื้อหามาดูว่าเออจะพูดถึงเรื่องอะไรคนที่มีบุคลิกเลขนี้นะเราชอบใช้คำว่าอินดี้กับคนใส่เลข29ใช่ไหม2969แต่งตัวอินดี้มีความเป็นศิลปินไอ้9005อยู่ข้างหน้าก็อินดี้นะตามตำแหน่งในตารางนะครับในตารางที่ถ้าอยู่ในชั้นเรียนจะมีตารางให้ลองเทียบดูนะ5อยู่ตรงแถวตำแหน่ง E นะตำแหน่ง E นะครับตำแหน่ง E เนี่ยมันก็เป็นตำแหน่งที่จะถอนออกพื้นฐานก่อนที่จะเห็นคนอื่นนะคนอื่นจะเห็นจริงๆก็เหมือนเขาเป็นคนดูง่ายๆดูสบายๆนะแต่มีรูปแบบของเขาเองแต่สิ่งที่เขาจะแสดงออกมันเป็นเลข0ใช่ไหมไอ้สิ่งที่เขาแสดงออกเขาแสดงออกว่าก็ไอ้สิ่งที่มันเป็นตัวฉันเนี่ยฉันก็จะแสดงออกแบบเนี้ยแล้วแค่ไม่สนใจด้วยว่าคนจะมองฉันยังไง อินดี้ไหมแค่ตรงเนี้ยก็อินดี้แล้วแถมไปเป็น0อีกตำแหน่งนึงเนี่ยด้านหน้านะครับไปเป็น0อีกตำแหน่งนึงเนี่ยแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่นะไปไหนก็ไปมันผมว่าคือเหมือนเราลองนึกภาพผมชอบมองผมถ้าเป็นศิลปินแบบอาการแบบเนี้ยผมชอบมองคุณติ๊กกลิ่นสีอ่ะรุ่นผมน่าจะทันนะพี่ติ๊กก็เป็นรุ่นพี่นะหลายปีอ่ะแต่ก็50ละหน้าผมก็40ละก็แต่ผมก็ยังชื่นชอบเพราะเป็นอาการที่สมัยที่แกผมเคยมีโอกาสได้เจอแกตามร้านตามเรียกว่าร้านเล่าอ่ะอย่างนี้ได้ป่ะตามผับแกเป็นคนที่ตลกนะตลกเงียบคือถ้าไม่ได้ออกแสดงหนังหรือแสดงถ้าไปเห็นแกข้างนอกอ่ะแกเป็นคนตลกแบบเงียบตลกแบบมีกึ๋นหน่อยจะมีอาการแบบอยู่ดีก็ปุ๊บขึ้นมาอะไรเงี้ยดูตลกแกจะเป็นคนแบบแต่งตัวบางทีก็แต่งตัวดีบางทีคือแกไม่ออกอ่ะแกเป็นของแกแบบนั้นอ่ะอยากทำอะไรแกก็ทำอ่ะอยากแต่งอะไรแกก็แต่งใส่เสื้ออะไรเงี้ยคือแรกๆเจ้าของร้านจะไม่ให้เข้าหลังๆก็มาเหอะอะไรเงี้ยประมาณนี้เข้ามาเลยอะไรเงี้ยก็คือรู้ว่าเป็นใครแล้วอะไรเงี้ยผมชอบแบบสไตล์แบบนั้นซึ่งถ้าใครสนใจนะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าให้เอาไปใช้เรื่อยนะแต่ผมมองภาพของ005ตรงเนี้ยแล้วมี9ข้างหน้าด้วยไอ้9นี่คือมันมีความแปลกแตกต่างอยู่แล้วไม่เหมือนใครหรอกแล้วยิ่งอยากแต่งอะไรก็แต่งแต่งในสิ่งที่เป็นเขาอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างอีกรูปแบบนึงแต่แค่เขาไม่แสสายตาคนอื่นว่าที่เขาแต่งแบบเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของแล้วเขาจะแบบโผล่ไปตรงไหนไม่มีใครรู้อ่ะอยู่ดีก็โผล่ไปอยากไปไหนก็ไปอ่ะอยากไปเจอใครก็ไปอยากไปเจอคนนั้นคนนี้ก็ไปอะไรเงี้ยอยากไปคือโผล่คนมีเลขศูนย์ในแถวอยู่แถวหน้าจะผมบอกได้เลยว่าอยู่ดีคุณก็จะได้ไปอยู่ในที่ที่ไม่รู้อ่ะอยู่ดีก็โผล่ปุ๊บบางคนเห็นคนก็ตกใจเอ๊ะมายังไงอะไรเงี้ยยิ่งเป็น9005ผมรู้สึกว่าเหมือนอารมณ์ศิลปินที่ไปโผล่ตรงไหนก็ได้อยากทำอะไรก็ทำอยากอยู่ตรงไหนก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปถึงไปโผล่ที่ไหนปุ๊บจะรู้เลยอ๋อเนี่ยคนเนี้ยเนาะมันเหมือนที่ผมพูดยกตัวอย่างคนที่กินสีฟังว่าเนี่ยอ๋อนี่ติ๊กนี่ว่ะติ๊กกินสีเนี่ยโอ้เนี่ยสไตล์แกเป็นแบบนี้เนี่ยอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมบางทีก็รับไม่ได้บางทีแกแต่งตัวอะไรก็ไอ้บางทีที่ร้านให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นเงี้ยก็ใส่รองเท้าแตะมาอะไรเงี้ยนึกออกนะมันดูอินดี้นะมีความเป็นตัวเองที่ชัดเจนคือเห็นปุ๊บแล้วต้องรู้มันจะผิดมันจะแตกต่างจากพวกศิลปินทั่วไปบางทีมันก็จะแบบว่าไม่เป็นตัวคือเห็นปุ๊บไม่ใครอ่ะแต่งตัวแปลกๆแล้วจำไม่ได้แต่เนี่ยไม่ใช่แต่9005ไม่ใช่จำได้ว่าเป็นใครแต่อาการก็จะแบบว่าจะแต่งแบบของแกเองจะแต่งแบบนั้นอ่ะจะแต่งแบบนี้จะมีพฤติกรรมประมาณนี้อยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำแต่งตัวยังไงก็จะแต่งอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับซึ่งแล้วแต่คนชอบนะถามว่าอาการแบบที่ผมชอบไหมสไตล์แบบนี้หรือการเข้าหาคนแบบเนี้ยผมก็ชอบนะบางทีมันก็น่าค้นหาดีนะคนที่เป็นตัวเองมากๆแล้วแบบว่าอยากแต่งยังไงก็แต่งอยากเป็นอะไรก็เป็นมันเหมือนเขาสบายใจในการที่จะสะท้อนให้คนอื่นเห็นแนวของว่าเป็นแบบนี้
ครับก็ไม่ใช่ว่าแต่งตัวไม่สะอาดสะอาดหรือไม่มันก็แล้วแต่นะถ้าคนสมมุติว่าไอ้พื้นฐานเขาเป็นคนสะอาดยังไงสมมุตินะสมมุติถ้าพื้นฐานเป็นคนไม่สะอาดก็แน่นอนไอ้ที่แต่งอย่างไรก็แต่งมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้แต่ถ้าพื้นฐานเป็นคนสะอาดผมมองว่าเออก็ดูดีก็ดูแบบน่าสนใจแต่อย่างที่บอกว่าพอมันมีเลข5ตรงนั้นทำให้รู้ว่าไม่ว่าเขาจะแต่งตัวยังไงเราจะจำเขาได้เสมอว่าเขาเป็นใครนะครับมีความโดดเด่นเหมือนกันนะซึ่งกันแล้วแต่ว่าเราชอบหรือเปล่านะบุคลิกภายนอกที่เป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เรื่องสำคัญที่ผมตั้งชื่อของเลขกลุ่มนี้เลยก็คือผมตั้งชื่อว่าขุมพลังแห่งความรู้นะจริงๆก็อาจจะไม่ได้ดูแปลกมากแต่ทำไมผมถึงบอกว่าขุมพลังหลายเลขที่ผมพูดคุยกับเลขของความรู้เนี่ยจะมีเลข5เลข4เลข6เลข9อะไรพวกเนี้ยอยู่ด้วยกันกลุ่มนี้เป็น9แล้วมี00 5มีลูกศิษย์บางท่านมองว่า00หรือเลข0เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวขยายเลขอื่นใช่ไหมผมก็มองว่าใช่นะใช่ส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆเขามีความเป็นเขาอยู่แล้ว0อย่างที่เราได้เรียนว่า0สำหรับผมมันคืออนันต์มันคือทุกอย่างมันคือทุกสิ่งทั้งคือมันสุดทุกอย่างตอนนี้ผมสอนในชั้นเรียนจะรู้ดีว่า0มันสุดทุกอย่างคุณต้องคุมได้จริงๆถ้าคุมไม่ได้ก็จบคือมันจบได้อะคุณก็ล้มไปเลยหรือไม่ก็ขึ้นสู่จุดสูงสุดแบบที่ใครไม่คาดคิดมาก่อนได้เหมือนกันนะพอมันเป็นทุกอย่างมันขยายไหมก้าวหน้าบางคนเพราะว่ามันเป็นสูตรของคนอื่นนะที่แบบว่าเอาเลขนั้นมาดักแต่สำหรับผมไม่มีดักมันมีอันไหนก็ออกอันนั้นแหละไม่มีไม่ออกมี00ก็ต้องออก00จะเอา9เอา5ไปดักหน้าดักท้ายพลังของ00จะหายไปไม่มีทางมันก็ยังออกเพราะมันก็มีถ้ามีต้องออกแต่อาจจะออกในแนวทางไหนมันออกแต่อาจจะออกแบบไม่ได้เต็มเป็นเลข0เต็มที่มันจะเป็นเลขอื่นบ้างอะไรเงี้ยอ่ะคราวนี้มาดูตำแหน่งว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้ว่ามันเป็นขุมพลังแห่งความรู้เพราะว่าท้ายเป็นเลข5เป็นคนชอบพิจารณาไตร่ตรองถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังพิจารณาอยู่หรือเรื่องที่เข้ามาพิจารณาทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตแต่ไม่ใช่เชิงลึกอะไรมากเหมือนเลข7ถ้าเป็น9007อ่ะอีกเรื่องนึงแต่ใน905คือพิจารณาเป็นคนมองก่อนว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นยังไงไอ้สิ่งนี้เป็นยังไงคือถึงแม้จะเป็นคนฉุกคิดนะครับฉุกคิดกินแต่ว่าถึงแม้จะฉุกคิดเนื่องจากตำแหน่งต่อมาเป็น0แล้วตำแหน่งถัดมาก็เป็น0อีกแนวคิดก็เป็นเลข0การแสดงออกหรือการที่จะนำเสนอไอเดียก็เป็นเลข0อีกคนคนนี้จึงเวลาที่แสดงความคิดอ่ะมันจะเป็นลักษณะของตูมปุ๊บไปปั๊บเลยคือเหมือนรถที่ไม่ใช่เหมือนรถเนี่ยถ้าใครอยู่ทหารหรือใครที่เก่งเรื่องของการใช้อาวุธอ่ะคุณเคยมีความรู้สึกเหมือนเราเห็นอาวุธบางอย่างที่มันเหมือนถึกมันเหมือนแน่นมันเหมือนแบบโอ้แบกหนักนะอันเนี้ยอาวุธนี่มันหนักจริงๆนะมันหนักแบบไม่น่าจะอะไรได้อะไรเงี้ยหรือบางทีเราเห็นว่าเอ้ยมันไม่น่าจะกว่ามันจะยิงได้ก็ช้าไปอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนเรื่องนี้คือให้เทียบนะเหมือนอาวุธหนักที่เมื่อไหร่ที่มันได้ปล่อยมันปล่อยมันเร็วมันแบบคือที่มันอยู่เฉยๆอ่ะหรือมันกำลังเขาเรียกว่าบูสต์ตัวเองอยู่อ่ะนั่นคือการมันสั่งสมไว้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอจังหวะที่มันจะต้องลุยอ่ะหรือว่ามันจะต้องสำแดงฤทธิ์เดชอ่ะมันจะปุ้งไปแบบอะไรก็หยุดไม่อยู่อ่ะเออคนเลข9005เป็นแบบนั้นคือเขาพิจารณาทุกอย่างที่เข้ามาปัญหาทุกอย่างเขาจะพิจารณาไว้หมดซึ่งมันอาจจะเหมือนจะดูช้าดูแบบไตร่ตรองนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแต่เมื่อไหร่ที่เขาเอามันไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นแบบทุกคนจะรู้สึกแบบตามไม่ทันทั้งที่เมื่อกี้ยังเพิ่งได้ข้อสอบมาหรือว่าเพิ่งได้ไอเดียไปเมื่อกี้เห็นนั่งพิจารณาตั้งนานโอ้ยนี่ดูท่าทางนานแล้วนี่น่าจะช้าแต่พร้อมเมื่อไหร่ที่ปล่อยมาคือปล่อยสุดอ่ะปุ๊บ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 ไปเลยเร็วกว่าชาวบ้านอีกเวลาตัดสินใจทำอะไรอ่ะแต่มันแค่ตอนเริ่มอ่ะคือถ้าเป็นการปัญหาเฉพาะหน้านะยังไงก็ต้องขอคิดก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีจำกัดเวลาให้เท่าไหร่เขาใช้เท่านั้นคนที่มีเลข5ท้ายส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะครับคนที่มีเลข5ที่เป็นตัวตนให้สมมุติว่าให้เวลาตัดสินใจอะไรหรือพิจารณาอะไร
่าไหร่เขาจะใช้เท่านั้นใช้เท่านั้นเพื่อให้สิ่งที่มันออกมาดีที่สุดว่าเขามองภาพมันครบแล้วให้เวลาอะไรใช้นะแต่พอมันเป็นศูนย์กับศูนย์ข้างหน้าเนี่ยหมายถึงพอคิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยปังจบจบแล้วจบสวยด้วยนะครับแล้วจบสวยด้วยที่เราเคยคุยกันเมื่อสองวันก่อนว่า9 9 8 9 5ใช่ไหมที่ผมบอกอะเออเนี่ยโอ้โหรู้เก่งรู้เจ๋งมาก009005เนี่ยเจ๋งกว่าเจ๋งกว่าคือพลังมันเต็มที่มากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะศูนย์ในชั้นเรียนหมดแล้วมันเป็นอนันต์ไงมันไม่ใช่แค่อำนาจมันไม่ใช่แค่ทางออกไม่ใช่แค่วิธีการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คือมันคือทุกอย่างคุณสามารถจะไปทางไหนก็ได้ในสิ่งที่คุณกำลังนำเสนอคุณคิดถึงอะไรมันไปได้ทุกทางอ่ะมันเร็วมากมันไบรท์มากแต่แค่มันลงท้ายด้วย5มันทำให้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรคุณชอบพิจารณาแค่นั้นเองแต่เมื่อไหร่ที่คุณได้พลั้งพลูอะไรออกไปปุ๊บถ้าคุณพิจารณาเสร็จหลังจากนั้นไอเดียมันกระฉูดมากมันจึงเหมาะกับคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่เป็นนักประดิษฐ์นักคิดค้นนักที่อะไรเข้ามาปุ๊บอยากให้มันแปลกแตกต่างแล้วมันดูเร็วดูไวดูแบบเอาไปใช้ได้เลยแต่ไม่ได้ให้แบบเวิ้นเว้อจนเกินไปรู้ไหมเพราะว่าคนมีเลข5อย่างน้อยก็พิจารณาก่อนว่าเอ้ยสิ่งนี้มันได้หรือสิ่งนี้มันไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คิดออกแล้วหรือลงตัวลงล็อกแล้วเอาไอเดียไปใช้วิธีการไปใช้สามารถใช้ได้อย่างเหมือนคุณท่องสูตรคณิตศาสตร์ท่องสูตรฟิสิกส์แบบท่องยากมากแต่คุณเป็นคนที่ท่องและจำได้ทุกอย่างเวลาเจอข้อสอบคุณเลยทำได้หมดนึกออกไหมคุณจะไม่แบบเอ้ยคุณใช้อะไรนะไม่มีตอนคุณท่องนี่คุณจำหมดทุกอย่างเลยแล้วคุณปุ๊บ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 เลยถ้าเป็นนักเรียนนะทำข้อสอบคนที่เป็น005นะโอ้โหผมมองให้เลยว่าเกือบถูกทุกข้อหรือบางคนอาจจะถูกทุกข้อเลยด้วยซ้ำแล้วข้อดีอีกอย่างนึงคือพื้นฐานที่เขาชอบทำเขาจะเป็นเลข9ไงเวลาที่ปฏิบัติอะไรทำเลข9ไอ้สิ่งที่มันสุดๆอยู่แล้วมันยิ่งแบบเวลาไปนำเสนอหรือว่าลงมือทำอะไรมันยิ่งแบบต้องการความแปลกต้องการความแตกต่างต้องการความไม่เหมือนใครอีกต่างหากมันไม่ใช่ออกปล่อยแบบสเปะสปะด้วยเออปล่อยแบบไม่เหมือนใครก็จริงเออเป็นแบบคล้ายๆว่าไม่ใช่แค่ให้คนอื่นเห็นเยอะๆแต่คนอื่นต้องเห็นแล้วต้องว้าวด้วยว่าเออเนี่ยมันเจ๋งยังไงมันเจ๋งแบบไหนไม่เหมือนใครเลยเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยนะครับหรือวิธีการแบบเนี่ยผมมองไปถึงพวกนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นอะไรในยุคก่อนๆน่ะก่อนที่แบบเอ้ยคุณรู้จักเลเซอร์ไหมคนที่คิดค้นเลเซอร์คือใครอะไรเงี้ยรู้จักอะตอมไหมรู้จักแรงโน้มถ่วงของโลกไหมซึ่งไอแซคนิวตันอะไรเงี้ยผมมองไปรูปแบบนั้นสำหรับเลข0นะเอาเป็น9ด้วย09เนี่ยหรือ05หรือ00ก็ตามพวกเนี้ยเขาจะมีความรู้ที่รอวันแสดงออกมาแล้วเวลาแสดงออกนะเหมือนเราไปนั่งคุยแล้วเรานั่งเออสมมติเราไม่รู้เรื่องเท่าเขานะแบบโอ้โหอะไรเนี่ยคือเก่งคนเนี้ยถ้าเป็นเชิงบวกนะเก่งมากเมื่อกี้พูดแบบโหเหมือนอลังการใช่ไหมแต่เขาเนี้ยมาดูด้านลบของเขา มันจะมีหนังขอไปอิงแนววิทยาศาสตร์มันมีหนังเรื่องหนึ่งที่มันอัจฉริยะอัจฉริยะมากเป็นนักคณิตศาสตร์ที่แสดงโดยน่าจะเลสเซลโคนะที่ผมจำไม่ผิดนะจำเรื่องไม่ได้นะครับนั่นแหละคือเขาจะมีความต่างคือเขาจะเพี้ยนไปเลยเพราะมันรู้เยอะรู้มากจนมากๆอ่ะแล้วมันเก็บความรู้ไว้กับตัวเองไว้อย่างเยอะแยะมากมายบางครั้งเขาก็ไม่สามารถแยกไอสิ่งที่เขาพิจารณาอยู่ออกจากโลกความอีกส่วนนึงได้มันจะเป็นคนพอคนเลขศูนย์มันมีทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วเวลาที่แสดงออกอะไรหรือแนวคิดอะไรมันจะเหมือนแบบแบ่งไม่ค่อยได้ว่าจะแสดงออกกับใครเออนึกออกไหมเวลานั่งกินข้าวอยู่เขาพูดเรื่องที่คนอื่นเขาไม่พูดกันอะไรเงี้ยอยู่ดีก็พูดขึ้นมาซึ่งไม่ได้จำเป็นว่าจิตเกี่ยวกับความรู้นะอาจจะเป็นคือไอเดียเขามันเยอะไงในหัวเขามันค่อนข้างแบบไร้มากมันกว้างมากเงี้ยแล้วเขาจะพูดในลักษณะของเอ้ยสมมติเพื่อนเขาคุยกันเรื่องศาสนาอยู่ไอ้นี่ก็ข้ามไปเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไร
คือแม่ไม่รู้อะไม่ค่อยเหมือนใครคือเขามีความแบบแตกออกอะแตกออกเยอะมากมันคุมถ้าคุมไม่อยู่นะถ้าคุมไม่อยู่อะเขาจะเป็นคนที่คุยคนอื่นค่อนข้างยากคนเล็กกลุ่มนี้นะครับ900คุยคนอื่นค่อนข้างยากเพราะไอเดียมันไม่รู้ดิอินดี้อะทั้งการแต่งตัวทั้งวิธีอย่างเงี้ยมันอินดี้สุดๆแต่ว่ามันเป็นศูนย์ไงมันมีอาวุธครบมือข้อเด่นคือเก่งมากข้อด้อยคือคุณต้องคุมสิ่งที่คุณเป็นให้อยู่อารมณ์คุณมันครบรอบด้านทุกด้านอะเลขศูนย์อะครบมันมีทุกด้านเงียบเสียงดังโวยวายคิดเร็วจะช้าก็ได้จะแบบอยู่จริงๆก็อยากจะช้าก็ช้าอยากจะไม่เอาอะไรก็ไม่เอาถ้าอยากจะทำก็ทำเร็วกว่าชาวบ้านถ้าอยากไม่ทำก็ทิ้งไปเลยหรือนานๆทำทีคืออารมณ์นี่คุมต้องคุมให้อยู่แต่ถ้าคุณคุมอยู่คุณจะรู้ว่าใช้อารมณ์นี้เมื่อไหร่อันนี้คือข้อดีแต่ถ้าคุณคุมไม่อยู่ก็คือมันก็ดูเพี้ยนนะดูอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะนี่คือแนวทางของเลขนี้ถ้าคิดว่าคุณคุมได้นะจัดไปครับส่วนตัวผมก็ชอบนะผมเห็นคนที่ประสบความสำเร็จที่มีเลข0เยอะมากแล้วก็มาปรึกษาผมด้วยตัวเขาเองอ่ะเยอะเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คิดต่างในมุมผมที่ผมได้สัมภาษณ์หรือว่าได้คุยพูดคุยนะเขาเป็นคนที่คิดแต่งเขาเป็นคนที่ไม่สนอะไรแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะแต่แค่เขารู้สึกว่าถ้าการอยู่เฉยๆการที่ไม่ได้มีไอเดียอะไรเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเสียคุณค่าชีวิตอันนี้คือมุมดีนะในคนที่ผมคุยด้วยโชคดีที่หลายท่านก็สมหวังเลยแต่ในมุมด้อยก็เช่นกันคนมีเลขศูนย์หลายคนนะก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันเยอะเกินไปมันมากเกินไปทำไมต้องเจอเรื่องนึงเรื่องนี้เรื่องนั้นเพราะบางทีก็ไปคิดตามทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีเลข0ไม่ว่าจะเป็น09 00หรือ05ในเบอร์นี้ก็ตามให้พึงระวังว่าคุณต้องอยู่เหนือกรรมให้ได้อยู่เหนือทุกอย่างให้ได้คุณต้องควบคุมให้ได้ถ้าคุณคุมได้นั่นคือคุณถึงจะสำเร็จนะผมว่าอาวุธแบบเลข0เนี่ยมันพร้อมใช้ทุกอย่างอยู่แล้วทุกด้านอยู่แล้วนะครับแล้วแถมมีเลข5เลข9ด้วยในเบอร์ในกลุ่มเนี่ยนะครับเพราะนั้นแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องอื่นกันอย่างเช่นเรื่องของการเงินนะครับก็สุดกับสุดอ่ะถ้าให้ไปหาก็หาได้แล้วก็หาได้เยอะด้วยแต่เมื่อไหร่ที่อาการที่แบบใช้จ่ายถ้าจังหวะต้องจ่ายก็จ่ายเลยครับไม่ค่อยคิดต่อให้คุณมี5มาดักก็ตามแต่คุณมี0 2ตัวเลยนะเพราะนั้นอาการที่จะแบบว่าถ้าฉันต้องการจะใช้โอ้โหไปไวกับเลข6อีกมันดีดนิ้วแล้วไปเลยมันท่าน็อตเลยเงินจากมีสมมติเก็บเงินมาหลายเดือนแล้วแบบไปเจอสิ่งที่ชอบปุ๊บแล้วเงินนั้นไม่ว่าจะหามาเท่าไหร่ก็ยอมก็อยากได้อันเนี้ยก็ดีดนิ้วก็ไปเลยเพราะนั้นการเงินก็อาจจะดูไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ถ้าเรื่องหาเนี่ยเฉพาะเรื่องหานะมันก็เหมือนท่าน็อตเหมือนกันตอนนี้คุณมีประมาณ10ล้านใช่ไหมคุณดีดนิ้วข้ามคืนหรือไม่กี่เดือนน่ะสามารถมีเงินพันล้านได้อันนี้คือพูดให้เห็นความต่างนะไม่ได้บอกว่าคุณมีเลขแล้วคุณจะมีเงินเป็นพันล้านนะไม่เกี่ยวก็คือมันจะมีวิธีการหาของคุณน่ะให้มันทวีคูณได้โดยง่ายวิธีนะวิธีหาแต่วิธีใช้อย่างที่บอกไปมันอาจจะมีจังหวะที่ถ้าคุมไม่อยู่มันก็ไม่ได้แต่ถ้าคุมอยู่อ่ะโอ้คุณลองดูดิทวีคูณได้ง่ายๆอ่ะโดดดึงอ่ะเลข0น่ะนะครับก็แล้วแต่นะมันเวียงอยู่นะต้องคุมให้ได้ครับส่วนการเงินก็ผมให้คือผมไม่รู้จะให้ยังไงอ่ะผมเป็นอินฟินิตี้แล้วกันสำหรับการเงินนะผมเป็นล่าไว้ในฐานที่เข้าใจคือเราต้องคุมตัวเองให้ได้ถ้าคุมไม่ได้ก็ดับแต่ถ้าคุมได้ก็คือมันโดดสูงมากนะครับส่วนเรื่องความรักแน่นอนอ่ะถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็สุดขั้วเช่นกันต่อให้มี9มี55ก็ปกติจริงๆไอ้095มีความเป็นตัวเองสูงอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าจะชอบใครก็รอดีกว่าคือถ้าคุณจีบคนเลขเนี้ยผมบอกคนที่มีเลขกลุ่มเนี้ยรอครับรอให้เขาเห็นเราดีกว่าอย่าตามเลยถ้าตามแล้วไม่ไหวนะครับถ้าไปตามจีบตามแล้วไม่น่าจะไหวนะครับแต่ถ้ารอรอให้คุณค่าของเรามันเบ่งบานขึ้นมาเองจากการที่เป็นตัวเราเดี๋ยวเขามาเองนะครับความรักก็ประมาณนี้แล้วแต่นางแล้วแต่ชายเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่โดดเด่นครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาสนใจใครหรือเขาคิดว่าเอ้ยเนี่ยใช่คู่ชีวิตฉันเ
ขาก็จะจัดการของเขาเองนะครับขอให้เราใช่สำหรับเขายังไงเขาก็มาแต่ถ้าไม่ใช่ยังไงคุณไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อ่ะสำหรับถ้าคนเรื่องนี้ก็ใช่คนไม่ใช่คือไม่ใช่อ่ะต่อให้ตามยังไงก็ไม่ไหวนะครับอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับส่วนตัวผมชอบครับผมชอบเรื่องของแนวคิดพลังความรู้ของเขาที่มันพร้อมจะปะทุออกมาถ้าเกิดเจออะไรผมว่าเขาเป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเรียกว่าอะไรหมดจดเด็ดขาดขุมพลังเขาเยอะมากเขามีกำลังเยอะมากแล้วเขาทำแบบเต็มที่อ่ะทำแบบมีความต่างสูงมากไอ้เรื่องถ้าเกิดว่าพลังที่เขามีแล้วไปแข่งกับใครโอ้โหคนเอาชนะเขายากมากเขาแทบจะรับชัยชนะทุกมุมมองเลยไม่ว่าได้แต่ก็ยังว่า พลังอันยิ่งใหญ่เอาเรื่องสไปเดอร์แมนมาพูดนะครับอยู่ พลังอันยิ่งใหญ่ก็ต้องแลกกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งนะครับถ้าคุณคุมตัวเองไม่อยู่มันก็ไปได้ไกลนะครับเอาครับก็ถ้าใครชอบก็จัดไปครับแต่ถ้าใครไม่ชอบหรือต้องการคำปรึกษายังไงก็เดี๋ยวมาคุยกันถ้าใครเห็นว่าเอ้ยมันมีมุมไหนอะไรมากกว่านี้จะปรึกษาได้ไม่กลัวอะไรเงี้ยโอเคครับแล้วมาปรึกษาผมได้ถ้าผมก็ปรึกษาเฉพาะเรื่องตัวเลขนะครับถ้ามุมไหนผมช่วยเหลือได้ผมก็จะช่วยเหลือแนะนำไปนะครับอ่ะโอเคน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับที่ขอมาในทางแชทนี้นะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้สำหรับชั้นเรียนเป็นวันเสาร์ก็จะมาเจอกันเช้าๆประมาณ10โมง11โมงนะครับผมก็จะโพสต์ไว้ว่าผมจะมากี่โมงถ้าเป็นวันเสาร์ที่เนี่ยผมจะมาเช้าๆตอนเย็นผมก็จะพักผ่อนนะครับแต่ถ้าวันธรรมดาคือมันบางวันทำงาน ก็มาตอนเย็นแทนนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel ครูเอกด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ